ทีมข่าวเนี่ยได้รับภาพภาพหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ระบุเลยนะคะว่าน่าจะอยู่ภายในเซฟเฮาส์แล้วบรรยากาศข้างในเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันมีลักษณะที่เอาจริงๆนะมันเหมือนเป็นองค์กรอาชญากรรมจริงๆแล้วแหละเพราะเนี่ยค่ะคือการรวมกันของผู้ชายทั้งหมดเลยนะถอดเสื้อแล้วก็ส่วนใหญ่สะพายกระเป๋าสีดำนี่นะคะแล้วลักษณะเนี่ยมีการรวมตัวกันมากกว่า10คนระบุว่าน่าจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอย่าง,อย,างอย่างภาพนี้ ยกมือกันอยู่ยใช่ไหมยกมายกมือกันอยู่เนี่ยแล้วสังเกตตรงหน้าต่างอ่ะคุณพลอยค,คุณผู้ชมเนี่ยมีการเหมือนเอาอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นพลาสติกหรือเปล่าดํดๆอ่ะมาปิดไงเหมือนถุงดํามาคลุมด้วยใช่มเหมือนถุงดำเอามาคลุมกระจกเอาไว้ปิดบังอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการระบุนะคะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้านะคะเหมือนมีการอบรมอะไรบางอย่างกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ที่เขามารวมตัวกันลองสังเกตเหมือนกันเลยสะพายกระเป๋าดําเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่ถ่ายจากด้านหนึ่งเห็น,เห,น,เ,หนเหมือนด้านหน้าค,คนที่นั่งอยู่ก็จะเห็นว่าเหมือนเขายกมือยกไม้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม แล้วก็สะพายกระเป๋าสีดำ<ช>ส่วนภาพนี้เนี่ยเห็นด้านหลังเห็นสะพายกระเป๋าชัดเจนและเป็นสีดำแทบทุกคนเลยนะเหมือนคล้ายๆกันเลยแล้วก็ไม่สวมเสื้อแล้วก็ตรงหยั่งตรงนั้น <ขอ S 2> มีในลักษณะน่าจะเป็นรุ่นพี่<อ>หรือที่อาจอย่างผู้การจอออาจจะเรียกว่าเป็นผีใช่ไหมฮะนั่นน่ะค่ะนั่งอยู่แล้วก็ นี่มีตรงผนังแขวนเป็นเสื้อช็อปเสื้อใช่หลายตัวเลยแขวนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะคะแล้วระบุก,กันว่ากลุ่มนี้รวมตัวกันเรียกกันใช้คําว่าเป็น Academy ไปแล้วอะ่ะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆรวมไปถึงมีการฝึกฝนกลยุทธ์ในการก่อเหตุแล้วจริงๆแล้วมันมีอีกหลายข้อมูลนะคุณปิงคุณผู้มชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกหลายอย่างที่มันน่าสนใจและหลายคนอาจจะคิดว่าโหมันถึงขั้นนี้กันเลยหรือจากการสอบสวนทราบนะคะว่าแก๊งเด็กช่างเนี่ยเขามีกองทุนขององค์กรสําหรับช่วย เหลือคนที่ก่อเหตุโดยเฉพาะเลยนะอย่างเช่นมีการไปจ้างทนายความเอามาประกันตัวมีการให้เงินเพื่อหลบหนีแถมมีการส่งคนไปฟังการเบิกความคดีในชั้นศาลนะคะเพื่อนำมาพัฒนาการก่อเหตุต่อไปอย่างครั้งก่อนที่โดนจับเพราะรองเท้าก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจากเปลี่ยนรองเท้าก็เปลี่ยนชุดทั้งหมดไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนจับกลุ่มแบบนี้เลยนะคะ รายงานข่าวยังแจ้งด้วยค่ะคุณผู้ชมว่ายังมีภาพขององค์กรนี้ปรากฏออกมาอย่างที่เราบอกนะคะแล้วก็ยังมีภาพอีกส่วนหนึ่งอ่ะที่เป็นภาพขณะรับน้องเข้ากลุ่มหรือว่าองค์กรภายในเซฟเฮาส์สำหรับซ่องสุงมมีรุ่นพี่ทำหน้าที่รับน้องนะคะแล้วแต่ละสายเห็นบอกเขามีชื่อกลุ่มเป็นของตัวเองด้วยนะบางสายเนี่ยใช้ชื่อสายรถเมย์เออบางสายใช้ชื่อสายถนนมาแต่งตั้งเป็นชื่อกลุ่มก่อนจะทำพวงก,กุญแจที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาด้วยนะ เพื่อให้รู้ว่าแต่ละกลุ่มกลุ่มไหนกันบ้างมาจากที่ไหนกันบ้างนอกจากนี้ชุดสืบสวนนครบาลตรวจสอบพบนะคะว่าองค์กรนี้มีลักษณะพฤติการของการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ทักษะในการก่อเหตุมีข้อมูลค่ะว่ากลุ่มผู้ต้องหาส่วนมากที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยนะเป็นเพียงกลุ่มที่เพิ่งเข้ารับการฝึกฝนเหมือนเป็นมือใหม่นะมือใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นพี่ซึ่งมือใหม่แบบนี้เขามีําคคำศัพท์เรียกเขาเรียกว่าอยู่ในระดับ อนุบาลถ้ามีอนุบาลแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีประถมมัธยมถูกต้องอ่ะคุณปิงเขาบอกเลยว่ามีเป็นสเต็ประดับขั้นเลยมีระดับเริ่มต้นเป็นอนุบาลส่วนคนในกลุ่มที่เคยเรียนรู้แล้วก็ผ่านพ้นขั้นแรกมาก็จะออกไปลองดูงานยกตัวอย่างไปสังเกตการการยิงงานแต่งสิทธิ์เก่าอุเทนถวายเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะได้ยกระดับจากอนุบาลนะเลื่อนขั้นค่ะคุณผู้ชมเลื่อนมาอยู่ระดับประถมโดยคนกลุ่มนี้ พบว่าถูกจับในคดียิงครูเจีย๊ยบและถูกควบคุมตัวได้22พฤศจิกายนที่ผ่านมาระดับนี้นะอยู่ในระดับนี้ส่วนกลุ่มคนในแก๊งที่เคยร่วมก่อเหตุในคดีดังก่อนหน้านี้มาแล้วอย่างคดียิงหน้าคณะเภสัชคนกลุ่มนี้ก็จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคุณปิงผู้ชมจากอนุบาลใช่ไหมมาปฐมคือระดับขั้นสูงขึ้นไปก็อยู่ที่ระดับมัธยมคือเหมือนกับว่าถ้าจะได้เลื่อนชั้นต้องไปก่อเหตุ ไปสร้างวีรกรรมอะไรขึ้นมาต้องไปมีคดีใดๆขึ้นมาติดตัวแล้วออจะได้รับการเลื่อนขั้นไปเลยคือมีลักษณะเป็นการเลื่อนขั้นกันแบบนี้ด้วยนะคือคฟังข้อมูลแล้วน่าตกใจจริงๆแล้วเดี๋ยวข้อมูลต่อจากนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วจะยิ่งตกใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากคนที่เป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันชื่อดังนะฮะในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละเขาอธิบายให้ฟังเลยว่าระบบเนี้ยมันเหมือนเป็นระบบโซตัสเป็นระบบโซตัสแบบ อย่างที่คุณพลอยบอกเป็นอะคาเดมี่ของกลุ่มช่างกลแล้วตำรวจเรียกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยนะฮะพามาดูก่อนว่าลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะคือทางด้านของสิทธิ์เก่าสถาบันช่างกลชื่อดังกลางกรุงเทพเนี่ยบอกกับเราแบบนี้ฮะบอกว่ายิ่งกว่าภาพยนตร์อีกนะคุณพลอยท่านผู้ชมฮะ<อ>ยิ่งกว่าภาพยนตร์คือบอกว่าข้อมูลที่ตำรวจสื่อสารต่อสาธารณะนั้นเป็นความจริง แล้วยังไม่ใช่ทั้งหมดด้วยเรื่องจริงเนี่ยเป็นระบบเหมือนระบบโซตัส<อ>ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ผลประโยชน์ใหญ่เกินกว่าที่ตำรวจจะนึกภาพออกด้วยซ้ำในหนังเป็นยังไงบอกเรื่องจริงนี่ยิ่งกว่าในหนังซะอีกโดยตัวละครหลักคือใครอย่างที่ผู้การจ๋อบอกคือเป็นเด็กนักศึกษาที่พ้นสภาพเรียกว่าเป็นรุ่นผีอะน,นอะที่เรียกว่าเป็นผีเนี่ยเป็นแกนหลักขององค์กรนี้ท่านผู้ชมฮะคือมีทั้งกลุ่มที่มีงานทํา มีทั้งกลุ่มที่ไม่มีงานนะเข้าไปที่สถาบันเป็นประจําทั้งที่พ้นสภาพไปแล้วนะไม่ได้เป็นนักศึกษาแต่อย่างใดาสามารถเข้าไปที่สถาบันได้เป็นประจําแล้วดูแลระบบ ที่ตัวเองวางเอาไว้โอ้โหเนี่ยนะคะ<ม>ทีนี้มาดูระบบที่ว่านี้ที่บอกนะคุณผู้ชมเป็นระบบโซตัสเนี่ยนะคะมันมีการเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากตรงนี้มันจะมีกิจกรรมตอนแรกเลยที่เขาเรียกกันว่าเป็นกิจกรรมรับระบบหรือว่าเข้ามาสู่ระบบนะคะเขาว่ากันว่ากิจกรรมเหล่านี้มันหนักกว่ารับน้องอีกนะหนักกว่ารับน้องยังไงคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่าเขาทําอะไรกันมเมื่อมารวมตัวกันอยู่กันดึกดื่นทุกวันเลยนะคะ แล้วก็มีการกิจกรรมที่เขาเรียกกันว่ากิจกรรมวัดใจซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันรุนแรงขนาดไหนที่ผ่านมาขนาดเรื่องการรับน้องก็ยังมีข่าวบางคนถึงกัรเสียชีวิตก็มีต้องเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมวัดใจต่างๆนานาที่พวกรุ่นพี่เหล่านี้ทำขึ้นมาเพื่อน้องรุ่นรุ่นน,น้องๆเนี่ยเข้าร่วมแล้วก็มีการระดมพลระดมกลุ่มการรวมตัวกันแล้วที่สําคัญมันมีลักษณะเนี้ยเรียรไรเงินเก็บเงินเดี๋ยวประเด็นเรียรไรเงินเดี๋ยวจะเจาะลึกต่อนะคะแล้วก็มีภารกิจทดสอบ จิตใจของรุ่นน้องทั้งหลายที่มารวมตัวกันถามว่าถ้าเกิดรุ่นน้องไม่เข้าร่วมวงโครจรน,นี้ได้ไหมนนหลุดจากวงโครจรไปนี่หนักเลยนะคะใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ได้รับการยอมรับแล้วใครที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ได้รุ่นเลยคุณปิงหนักขนาดนั้นเลยนะคะเนี่ยฮะคือคนที่หลุดจากวงโครจรไปก็พูดง่ายๆคืออยู่ยากอะ่ะคือในเมื่อเพื่อนก็ไม่ครบแล้วจะเรียนต่อไปได้อย่างไงอันน,ะนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงกดดันทางสังคมเป็นเพียร์เพรสเชอร ที่อยู่ในสถาบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะหลีกเลี่ยงยากอะถ้าเกิดไม่ได้เข้าอะนะนี่ฮะแล้วปรากฏว่าในกลุ่มนักศึกษาเนี่ยคือจากข้อมูลของสิทธิ์เก่าบอกอย่างนี้เลยนะมีกลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจมาเรียนคและมาทําไมมาเอารุ่นคือลงทะเบียนเป็นนักศึกษาจ่ายหนึ่งพันแต่ไม่ลงทะเบียนเรียนจ่ายหมื่นห้าพอขึ้นปีสองขยับตัวเองไปเป็นหน่วยสวัสดิภาพคทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสาย ทีนี้<ำ>หัวหน้าสายทำยังไงพาไ,ไปดูกันหน่อยที่เรียกว่าหัวหน้าสายทําหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของพวกเขาเหล่านี้มีดังนี้คุณผู้ชมพารุ่นน้องกลับบ้านพารุ่นน้องกลับบ้านแล้วก็ไปรับตามจุดต่างๆเพื่อพาน้องมายังสถาบันนะคะ,ะเห็นบอกว่ามีระบบรุ่นน้องจ่ายค่าสายด้วยนะคุณผู้ชมคือจ่ายเป็นเงินนะคะสัปดาห์ละ300บาทส่วนนักศึกษาที่เข้าเรียนจะถูกควบคุมโดยคนที่เขาเรียกกันว่า หัวหน้าห้องอ,อนี่ไงคือขนาดจะเดินทางกลับบ้านยังถูกควบคุมเลยอ่ะ,อะก็ต้องพาไปในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่อง,องความปลอดภัยด้วยอีกแง่หนึ่งอันนี้ก็คือเป็นระบบที่ต้องมีการเรียกว่าเรียกเก็บเงินเรียรายเงินนะทบุ้จมทีนี้มาดูกันต่อกับประเด็ดนนี้เรื่องของการเรียรายเงินนี่แหละที่เราบอกว่าจะพามาเจาะลึกคือบางส่วนก็เป็นการเรียรายจากคนที่เขาเต็มใจจะอยู่ในระบบแบบนี้แต่ใครที่ไม่เต็มใจ ก็ต้องเรียกว่าเป็นการรีดไถ<ช>่สำหรับคนที่ไม่เต็มใจในการนำเงินมาใช้ในกิจกรรมต่างๆต่อครัง้งมีตั้งแต่500บ้าง1,000บ้างแล้วเก็บไปหลายๆครั้งหลายๆครั้งอ่ะ <c oughs> เทิมหนึ่งเท่าไหร่ 7 0 0 0ถึง8,000ต่อนักศึกษาแค่หนึ่งคนแล้วคิดดูมีกี่คนอ่ามีกี่คน oh oh. แล้วมีเฮรันจิกคอยควบคุมการใช้จ่าย <c oughs> แล้วเงินที่ได้เอาไปใช้ทำอะไรเงินที่ได้นี่เขาก็เอาไปเป็นต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆคุณผู้ชมมีทั้งปืนมีดดาบสปาตาและอาวุธอื่นๆที่เราเห็นในข่าวอะ่ะก็มีเพียบไปหมดเลยก็มาจากเงินตรงนี้เนี่แหละคะ่ะทีนี้พอมีเรื่องกับนักศึกษาต่างสถาบันเงินจํานวนเหล่านี้เขาก็จะใช้ในการปฏิบัติการต่างๆการก่อเห ที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังหนึ่งขนาดที่ว่ามีเงินไปจ้างทนายก็มีอ่ะมีเงินเอาไปช่วยรุ่นน้องในการหลบหนีมีเงินใช้ในการประกันตัวทีนี้พอเงินหมดทํำยังไงก็เป็นวงจรนะคะคุณผู้ชมก็เรียราไรใหม่เพื่อเอาเงินมาใช้วงนี้ต่ออ,อันนี้เรื่องของแค่ระบบของเขาเรียกเป็นระบบเศรษฐกิจอะระบบการเรียราไรเงินก่อนว่าอาจมีเงินเอาไปใช้ทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นขนาดนี้ได้ยัางไงาทีนี้ไปดูกันต่อแล้วระบบมีอะไรกันอีกมีอย่างนี้ฮะระบบเวรยามและภารกิจ เอาสถาบันเป็นที่ตั้งก่อนฮะดูแลที่ตั้งคือสถาบันตัวเองอยู่เว้นต้องมีการผัดเปลี่ยนเวรนยามป้องกันคู่อริมาบุกมาโจมตีนี่นะฮะคือเหมือนกับเรียกว่ามีเหมือนป้องเอาไว้ในการแบบอยู่เวรยามอ,าอ่ะเหมือนอารมณ์ทําสงครามกันเลยนะ,นนนะตัวเองก็ต้องป้องกันฝั่งของตัวเองแบบนี้นะคอยรับแจ้งหากมีเหตุทะเลาะวิวาสนอกสถาบันอยู่กันตลอดคืน แบ่งพัดกันอยู่วนกันเข้าทั้งนักศึกษาปกติภาคสมทบเองก็ตามามีหัวหน้ากลุ่มคอยตรวจสอบต้องถ่ายภาพส่งไลน์นะว่าถึงขั้นต้องถา,า,เ,าอเอ่ะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าอยู่จริงอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในแต่ละวันเขามีการเช็คด้วยนะเช็คยอดเนี่ยสี่ครั้งเลยคุณผู้ชมคุณปิงเช้ากลางวันเย็นเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งคือเช็คกันแบบแทบจะทุกช่วงเวลาเลยนะคะในการเข้าเวรและหากถึงเข้าเวรแต่ว่าไม่ได้เข้าทำยังไงออ ต้องจ้างเวรด้วยนะอ,อถ้าเราติดธุระอยากจะไปเที่ยวบ้างหรือ,อ,อช่วงนี้ลา ก็ต้องจ้างคนอื่นมาเข้าแทนมีระบบจ้างเวรด้วยนะแล้วจ้างแต่ละครั้งเสียเงินขนาดไหนคุณผู้ชมดูอัตรานะคะอัตรา1000บาทบ้างบางทีบางทีก็ต้องจ่าย2,000บาทบ้างแล้วก็มีหัวหน้าสายคอยไปส่งรุ่นน้องกลับบ้านอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วถามว่าทำอะไรต่อนําน้องๆไปฝึกตามเซฟเฮาส์ที่เมื่อสักครู่เราเห็นภาพคือไม่ได้พากลับบ้านอย่างเดียวพาไปเซฟเฮาส์ใช่ค่ะพาไปรับน้องต่างจังหวัดใครไม่ทําตามเนี่ยก็อย่างที่บอกโดนกดดันแล้วอยู่ยาง บางคนนี่คือเห็นว่าอาจจะถูกทําร้ายเลยก็มีค่ะ<อ>นี่นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อท่านผู้ชมฮะว่ามีระบบอะไรอีกนี่คือระบบปืนนะระบบปืนอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะแบ่งออกเป็นถึงสมแบบด้วยกันโอ้นี่าเฉพาะเรื่องปืนนะสามแบบนะปืนห้องค่ะ<อ>ปืนส่วนกลางออ่า แยกตามภาควิชาด้วยนะเแยกกันไปเป็นห้องห้องแยกไปตามภาควิชาเลยมีปืนเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะอันนี้แยกตามภาควิชาปืนห้องนะอมีอะไรอีกปืนสายเป็นปืนกลางเหมือนกันแต่แต่แต่เป็นสมบัติของหน่วยสวัสดิภาพทําหน้าที่ที่นําน้องกลับบ้านอย่างที่บอกเห็นไหมพอเข้ามาปีหนึ่งใช่ไหมแล้วขึ้นปีสองปนหน่วยสวัสดิภาพใช่ไหมฮะก็นี่แหละจะมีปืนกลางเอาไว้ในการดูแลน้องๆที่ไปกลับบ้านที่เข้าเวรยามที่พาไปเซฟเฮาส์ ยังพากลับบ้านเนี่ย <Bang S 2> ก็ <size. S 2> มีสายอีกโอ้โหแถวไหนบ้างฮะสายบางแคก็มีสายปักน้ําก็มาสายรังสิตก็มีกระจายกันไปเป็นสายเส้นทางที่กลับบ้านแบบนั้นเลยเนี่ยนะคะแต่ปืน2ประเภทแรกไม่เท่ากับประเภทที่3 <c oughs> อันนี้นี่ใครได้นี่ถือว่าแบบ เรียกว่ามีหน้ามีตาในกลุ่มของเหล่านี้นะใช่ไหมปืนรุ่นปืนรุ่นปืนรุ่นฮะเป็นสมบัติของรุ่นก็เขาจะบอกปืนนี้นะมีประวัติความเป็นมาปืนนี้นะเคยถูกใช้ไปทําอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยนี่ไปยิงอย่างนั้นอย่างนี้นะมีวีรกรรมอะไรมามบ้างวีรกรรมมามากมามใครที่ได้ครอบครองนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยฮะสร้างคุณค่าให้กับปืนนี่คือปืนประเภทที่3ปืนรุ่นโอ้โหมันมีระบบกันถึงขนาดนี้นี่ตะกี้ระบบเศรษฐกิจระบบเวียนยามระบบปืนแล้ว นี่นะฮะเห็นเลยว่ามันเป็นระบบระเบียบยังไงอย่างที่ผู้การจอบอกอคือองค์กรแบบนี้เนี่ยอยู่มากว่าสามสิบปีแล,แล้วช่วงสองสาปีบันนี้นี่หนักขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยนะฮะทางด้านของสิทธิ์เก่าที่เป็นแหล่งข่าวบอกกันเราอีกฮะไปดูกันต่อฮะบอกแบบนี้เลยว่าสถานการณ์ณเวลานี้รุนแรงหนักกว่าเก่าเพราะมีการรีดไถ่เงินกันหนักฮะ<อ>นักศึกษาหลายคนไม่ได้จ่ายค่าเทอมนำเงินมาจ่ายให้กับพี่ระบบคือยังไงท่านผู้ชม,มคือ เทอมแรกเลยเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาเป็นเงินจ่ายค่าเทอมกลายเป็นว่าเอาเงินค่าเทอมเทอมแรกนะไปจ่ายให้รุ่นพี่แล้วเอาเงินไหนมาจ่ายค่าเทอมเทอมหนึ่งอ่ะขอพ่อแม่บอกนี่ค่าเทอมเทอมสองเอาเงินเทอมสองมาจ่ายเทอมหนึ่งพ่อเงินเทอมหนึ่งให้รุ่นพี่ไปแล้วแล้วมันก็จะชักเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้กลายเป็นว่าเนี่ยมันวนเวียนกลายเป็นแบบนี้เรื่อยๆ ต้องเอาเงินให้รุ่นพี่ก่อนก่อนจ่ายค่าเทอมด้วยถึงขั้นนั้นแล้วนี่นะคะในขณนะเดียวกันถ้าเกิดมาดูข้อมูลจากสิทธิ์เก่ายังมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันคือบอกเลยค่ะว่าเริ่มมีกลุ่มที่ติดน้ํากระท่อมแล้วแล้วก็มีแก๊งมีกวนที่เป็นกวนที่เรียกว่าเป็นกวนกัญชาค่ะถึงขนาดนี้คุณผู้ชมถึงขนาดที่มีบ้องกลางอ่ะสําหรับสูบกันในรั้วสถาบันอ่ะเ,เดี๋ยวนนะตะกี้พูดถึงปืนอันนั้นมีปืนกลางออมีปืนรุ่น บ้องกันชามีบ้องกลางด้วยหรอบ้องสำหรับพีกันในรั้วสถาบันเลยอะ่ะให้ใช้ด้วยกันนะคุณผู้ชมมีขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ระบุว่าถ้าเกิดถูกอาจารย์ยึด จะมีการสนับสนุนเงินด้วยนะก้องเงินที่เรียกอะไรกันมาเออเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาสัดหาซื้อทดแทนโดนยึดนี่ไม่ใช่จะเข็ดหลาบนะย,ยึดก็ยึดไปเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่อะ่ะคือมีบ้องกลางยึดบ้องเก่าไปเออไม่เป็นไรหาซื้อบ้องใหม่มาเป็นบ้องกลางขนาดนั้นแล้วขนาดนี้นี่นะคะจนกระทั่งแหล่งข่าวเนี่ยสิทธิ์เก่าคนเนี้ยที่มีบทบาทใกล้ชิดกับทางสถาบันเนี่ยก็เลยบอกกับเราว่าโอ้โหแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นองค์กรอจญากรรมแล้วละ่ะจงแล้วใช้สถานศึกษาบางหน้าเป็นองค์กรธุรกิจมืดค่ะแต่อีก หนึ่งคำถามที่น่าสนใจแล้วทำไมระบบแบบนี้ถึงยังคงอยู่ต่อไปได้ทำไมถึงอยู่มานานหลายสิบปีแบบนี้ก็มีหลายปัจจัยไปดูกันต่อฮะทางด้านของแหล่งข่าวเราบอกแบบนี้ฮะนี่ฮะปัจจัยแรกก็ด้วยความที่สถาบันอยู่กลางเมืองเดินทางสะดวก ชื่อเสียงก็มีประวัติเก่าแก่ยาวนานสิทธิ์เก่าหลายคนก็ภาคภูมิใจในขณะเดียวกันสิทธิ์เก่าก็มีเยอะพอสมควรจบไปการันตีได้เลยว่ามีงานทําไม่ตกงานแล้วก็จะมีพักพวกที่คอยช่วยเหลือกันก็เหตุผลต่อมาก็คือถ้าเกิดเข้าไปเรียนแล้วอะค่ะถ้าเกิดอยากได้รุ่นเพราะคิดว่าได้รุ่นก็จะมีเพื่อน จะมีบรรดารุ่นพี่ต่างๆนานาแล้วก็จะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันมีงานได้ทําในอนาคตแน่นอนแล้วเกิดเข้าไปแล้วถ้ารับกระบบได้นะออคนที่รับระบบได้ก็อาจจะรู้สึกสนุกเหมือนอยู่ในโลกเสมือนทางผบชนบบอกใช่ไหมเหมือนกับเป็นโลกเสมือนอ่ะเหมือนตัวเองมีตัวตนม,มีสถานะอยู่ในโลกเสมือนนี้เข้าไปแล้วรู้สึกแบบอยากอยู่ต่ออ่ะไม่อยากออกจากแวดวงนี้ไปนี่ก็คือปัจจัยต่างๆที่ทำให้ระบบแบบนี้อยู่มาได้อย่างต่อเนื่อง และนับวันจะยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นข้อมูลเจาะลึกแล้วเห็นข้อมูลหลายอย่างท่านผู้ชมเห็นแล้วน่าตกใจจริงๆ